สวัสดีค่ะจากอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะวันนี้เราจะมานำเสนออะโวคาโดพันบาเทียนหรือพันบาเทียนนะคะจากเวียดนามค่ะลักษณะจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามชมได้เลยค่ะเสนอพันบาเทียนนะคะถ้ายังไม่สุกก็จะเป็นสีเขียวนะคะสุกแล้วก็จะเป็นสีม่วงหรือว่าแก่จัดนะคะแต่คนก็จะไม่ชอบนิยมทานเท่าไหร่นะคะถ้าผ่าออกเนื้อข้างในก็จะเป็นมีเส้นๆข้างในค่ะถามว่ารสชาติโอเคไหมเคยลองมาแล้วนะคะอเล็กซานเดอร์ฟาร์มก็มันนะคะแต่ต้องรอให้สุกนะคะสุกถ้าไม่สุกก็จะออกจะขมๆนะคะแต่ถามว่าอเล็กซานเดอร์ฟาร์มชอบไหมอเล็กซานเดอร์ฟาร์มก็คิดว่าโอเคค่ะไม่ใช่พันธุ์ที่ว่าเราจะชอบคนไม่ค่อยนิยมค่ะราคาก็ไม่สูงนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ60บาทถึง80บาทค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวว่าผ่าดูเนื้อกันนะคะว่าบาเทียนจะเป็นยังไงนะคะคล้ายๆกับมะเยื้องเวลาสุกมาจะเปลี่ยนสีนะคะเนื้อจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะก็จะมีเส้นถ้าสุกเยอะๆก็จะมีเส้นสีชมพูเป็นลีกๆอยู่ข้างในนะคะค่ะอันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะนี่ค่ะนี่ผ่าออกเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะหัวมันจะเป็นแบบลักษณะมีเส้นๆอยู่ข้างในนะคะลักษณะจะเป็นเส้นๆนะคะแต่ต้องรอให้สุกนะคะถึงจะหนึบและปอกออกของเขาก็จะเป็นสีชมพูตรงเปลือกนะคะเปลือกจะหนากว่ามะเยื้องอยู่ค่ะรสชาติมันก็จะออกหนึบหนึบแห้งแห้งไม่ค่อยมีน้ำมันอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่คนไม่ค่อยชอบนิยมเท่าไหร่นะคะราคานี้ก็ประมาณ60บาทนะคะบาเทียนนี่ค่ะคนจะนิยมเป็น A034 แล้วก็มาเยื้องคงเต็นนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเสนอคงเต็นให้ดูนะคะวันนี้เสนอบาเทียนค่ะนี่เนื้อนะคะหนึบค่ะหนึบแต่รสชาติไม่เข้มข้นค่ะเนื้อเขาจะเต็มมากเลยนะคะแต่คนไม่ค่อยชอบนิยมค่ะมันหนึบแต่ความมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคนะคะบาเทียนมันจะหนึบแต่ไม่แบบไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีเท็กเจอร์เขาแบบถามว่าเห็นพันนี้คุณจะซื้อมากินไหมถ้าไม่มีอะโวคาโดจริงๆก็จะซื้อค่ะถ้าไม่มีตัวเลือกนะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่นะคะบาเทียนเนี่ยค่ะแต่คนไม่ชอบนิยมราคาก็จะตกลงมาอยู่นะคะบาเทียนค่ะก็ไปหาลองมาซื้อชิมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ม่วงปั่นนะคะปั่นก็คงจะอร่อยค่ะยังไม่ลองพันนี้เลยที่ปั่นจะมี A034แล้วก็คงเต็นที่ปั่นไปแต่พันนี้ยังไม่ปั่นค่ะเดี๋ยวก็คงจะปั่นโอเคนะคะลองไปซื้อมาทานดูกันค่ะเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบอเล็กซานเดอร์ฟาร์มก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อเล็กซานเดอร์ฟาร์มด้วยค่ะ
เดี๋ยวจะเตรียมตัวจะไปขายของที่ตลาดต่อนะคะวันนี้มีพันบาเทียนค่ะแล้วก็มีคงเต็น A034แล้วก็มีน้ำปั่นไปด้วยค่ะมีน้ำปั่นไปปั่นคงเต็นค่ะอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวคงเต็นให้ดูนะคะว่าคงเต็นจะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย